นะพี่นันนี่แหละนะเขามาเยือนรายการเบียร์นะแล้วก็เราก็สืบกันไปเล่าเรื่องของการเล่นมิวสิกวิดีโอเพราะว่าพี่อ้ำนันทิยาเนี่ยได้ไปเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอให้กับพี่ไอดินด้วยนะอ๋อพี่ไอดินก็บอกอ๋อคุณอ้ำนันทิยาฟ้าแวบๆนั่นเหรอค่ะแค่นั้นเองค่ะก็ค่อนข้างสนิทกันนะคะจะว่าอะไรก็ไปตามกันนะอันนี้ไปเคลียร์กันเองแล้วกันนะครับพี่อ้ำครับพี่อ้ำครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินตรงวันนี้ที่ได้มาเยือน FM 90.25 เนาะวันนี้เดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังนะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่4ภาคทั่วไทยเลยครับค่ะก็กราบสวัสดีแฟนๆนะคะ 90.25 ทุกท่านเลยนะคะ CSR Radio ใช่ไหมคะก็ขอกราบสวัสดีแล้วก็วันนี้บิ๊ดได้มีโอกาสมาฝากผลงานเพลงใหม่นะคะยังไงก็ฝากติดตามอ้ําด้วยนะคะนะครับวันนี้มาฝากติดตามผลงานเพลงใหม่มาฝากผลงานเพลงใหม่กันนะแต่ว่าหลายๆผลงานเพลงก่อนหน้านี้แล้วก็เส้นทางในการเดินมานะครับผมของความเป็นลูกทุ่งนะครับตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยหลายๆคนยังไม่ทราบนะว่าอ้ําเนี่ยมาเป็นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรกว่าจะได้เข้ามาสู่ในวงการต้องผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างนะครับก็เลยจะถามพี่อ้ําว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าอ๋อถ้าเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่อนุบาล นี่ก็คือได้ฟังเพลงลูกทุ่งได้ซึมซับเพลงลูกทุ่งมาตลอดแต่ว่าพอช่วงในวัยรุ่นที่โตขึ้นมาเนี่ยพอค้นพบว่าตัวเองอยากจะเป็นนักร้องอยากโชว์ความสามารถของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบี่ยงมาทางเพลงสตริงก่อนไปตะเวนประกวดเวทีของสตริงแต่ว่าน้อยมากเลยที่จะชนะแล้วบังเอิญว่ามันมีเวทีหนึ่งที่จะต้องร้องเพลงไกด์ประจำจังหวัดนะคะเพลงลูกทุ่งก็เลยได้มีการไปฝึกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอเราไปประกวดปั๊บทางคณะกรรมการท่านก็เลยบอกว่าทำไมไม่ร้องเพลงลูกทุ่งล่ะร้องเพลงลูกทุ่งดีกว่าเพลงสตริงอีกค่ะก็เลยไปลองฝึกแล้วก็มาประกวดเลยนะใช่เปลี่ยนเลยไปฝึกแล้วก็คือเราอยากได้2รางวัลเนี่ยค่ะคือเขามีรางวัลเพลงสตริงด้วยเพลงลูกทุ่งด้วย2สาขาก็เลยประกวดมันทั้ง2เลยค่ะว่าถึงเวลากลับได้ที่1ของลูกทุ่งสตริงก็กลับได้ที่2ไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเพลงลูกทุ่งมันน่าจะมาทางเรามากกว่าแล้วร้องตอนแรกๆนี่ร้องยากมากคือท่านคณะกรรมการแนะนำให้ร้องเพลงหัวใจถวายวัดซึ่งเป็นเพลงที่ลูกคอแบบเยอะมากพลังมากเป็นถ้าคนที่ร้องสตริงมาก่อนไปร้องไม่ได้นะคะต้องตากพาไปด้วยก็ซ้อมไปด้วยแค่ท่อนเดียวค่ะหลวงพ่อแค่พ่อชราอะไรเงี้ยกว่าจะได้เนาะกว่าจะได้ไอ้สองขยักเนี้ยค่ะคือร้องอยู่3วันกว่าจะได้แต่ว่าถือว่าน้อยนะ3วันนะมันอาจจะเป็นด้วยพื้นฐานของเราฟังซึมซับความเป็นลูกทุ่งมาก่อนอยู่แล้วประมาณนี้ค่ะก็เลยค่อนข้างจะปรับตัวได้ก็ไม่เร็วนะ3วันก็เหนื่อยอยู่นะก็เหนื่อยอยู่นะก็ต้องซ้อมตลอดก็คือ3วันนี่คือซ้อมหลายๆชั่วโมงเลยนะครับผมทีนี้ถามเลยว่าเห็นวัยทีนยโสธรมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนจังหวัดก็เป็นจังหวัดยโสธรด้วยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอ้ําเกิดอยู่ที่จังหวัดอุบลแต่ว่าพอช่วงโตเนี่ยก็ไปอยู่กับคุณแม่ที่ยโสธรก็เลยเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งค่ะไปงานที่ไหนก็จะทายแฟนๆว่ารู้ไหมคะว่าอําเป็นลูกครึ่งที่ไหนอุบลสุราษฎร์เลยไงเออไม่มีใครทายถูกเลยเมียก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันครับที่ไหนคะนครศรีธรรมราชกับสงขลาต้องใช้แอคเซนต์ให้มันเร็วกว่านี้นะเพราะจะได้ทายไม่ถูกเดี๋ยวเขารู้นะทีนี้รู้กันแล้วว่าเป็นคนจังหวัดไหนเนาะแล้วการประกวดร้องเพลงหลายๆเวทีที่ผ่านมาเนี่ยประกวดมาเยอะหรือเปล่าตั้งแต่เด็กๆก็เยอะนะคะมาจริงๆมาซีเรียสเรื่องการประกวดเนี่ยประมาณช่วงม .5 ม .6 วัยกำลังเติบโตเลยก็ไล่มาตั้งแต่จังหวัดยโสธรก็ไล่มาอุบลบ้างยันมุกดาหารอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาประกวดร้องเพลงแล้วมันได้ตังค์เนาะใช่ค่ะก็คือหอบกันไปกันทั้งบ้านเลยพ่อแม่นะได้ถ้วยได้ตังค์แล้วรู้สึกว่าโอ้ภูมิใจจังเลยนะครับผมทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าจากตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยจนมาถึงตอนโตเนี่ยประกวดร้องเพลงมาเนี่ยถือว่ารางวัลไหนที่เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจมากที่สุดเลยก็คือเป็นรางวัลประจำจังหวัดของจังหวัดยโสธรนะคะซึ่งได้ประกวดเพิ่ง3รอบค่ะก็คือรอบอาทิตย์3อาทิตย์แล้วก็รอบ3เดือนค่ะซึ่งต้องใช้การฝ่าฟันมากแล้วก็เป็นจุดเวทีจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้อ้ําได้เปลี่ยนผันตัวเองมาร้องเพลงลูกทุ่งค่ะก็ค่อนข้างมีความภูมิใจค่ะนะครับภูมิใจแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้อ้ําได้เข้ามาอยู่ในวงการลูกทุ่งครับ
ก็คืออ้ำได้ไปประกวดเวทีชิงถ้วยพระราชทานหลังจากที่มาเรียนที่กรุงเทพแล้วนะคะตอนนั้นเรียนที่ศรีปทุมค่ะก็ได้มาประกวดเวทีชิงถ้วยพระราชทานช่อง11หรือเปล่าใช่ค่ะเวทีเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้รางวัลนะคะประกวดรุ่นเดียวกันกับมีปีนั้นมีพี่หญิงทิติการก็มีพี่รัชนกด้วยค่ะแล้วก็ปีนั้นน่ะน้องเมย่าเมย่าด้วยใช่รุ่นเด็กรุ่นเด็กรุ่นเด็กค่ะแต่ว่าอ้ําไม่ได้รางวัลอ้ําตกรอบเกือบเพราะว่าตอนนั้นเค้ามีการแข่งขันรอบตั้งแต่รอบสัปดาห์รอบเดือนแล้วก็รอบรองแล้วก็รอบปีนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเพลงทุกๆสัปดาห์เลยใช่นะค่อนข้างไม่คุ้นดนตรีอะไรเท่าไหร่ก็เลยตกรอบไปมันเป็นดนตรีสดด้วยเนาะตามความสามารถของตัวเองค่ะแต่ว่าก็เป็นจุดพลิกผันทําให้อ้ําได้เจอพี่บอยช่างทําผมฮะเค้าก็ค่อนข้างเหมือนจะเอ็นดูเราแล้วก็เค้าก็เลยแนะนําให้อ้ํารู้จักกับครูเทียมครูเทียมเนี่ยเด็กคนนี้สนใจไหมเอาไปแนะนำค่ายหน่อยสิอะไรแบบนี้ครูเทียมก็เลยเรียกอ้ําไม่คุยแล้วก็เนี่ยครูก็ไม่ได้หวังอะไรจากเธอนะครูก็แค่อยากแนะนำเธอว่าถ้าเกิดเธอจะไปเธอไปอยู่ค่ายชัวร์ไหมลองไปเทสเสียงดูถ้าได้ก็ดีซึ่งครูเขาน่ารักมากจนถึงทุกวันนี้อ้ําก็ยังแบบซึ้งใจเดินเข้าไปกอดท่านตลอดซึ่งท่านเป็นคนที่ไม่เคยได้อะไรจากอ้ําเลยครับคือไม่เคยแบบจะมาถามถึงว่าเนี่ยเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไม่ได้หวังผลตอบแทนด้วยครับผมแล้วก็ไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะครับจากลูกศิษย์นะครับหลายคนนะครับที่ครูเทียมดูแลอยู่ตอนนี้คุณผู้ฟังครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยเพราะว่าครูเทียมเนี่ยให้ใจล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์น้องภูผาวันเฉลิมนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินที่ครูเทียมอยู่เบื้องหลังอีกหลายๆท่านแต่ว่าครูเทียมไม่เคยออกสื่อมาบอกว่ามาทวงบุญคุณหรืออะไรเลยสักคนนึงเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ในดวงใจเลยก็ว่าได้คือก็เวลาถือไมค์หรือว่าเราได้อะไรที่สำเร็จมาเลยสักอย่างก็จะนึกถึงท่านตลอดว่าอ๋อคนเป็นเพราะคนคนนี้เขามีบุญคุณกับเราทำให้เราได้มีวันนี้นะครับหลังจากที่ไปเจอครูเทียมแล้วมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในค่ายชัวร์ได้ยังไงครับก็คือพอครูเทียมเขาก็เป็นคนประสานงานให้ว่าอ๋อติดต่อไปบอร์นี้นะเข้าไปแคสที่ค่ายชัวร์นี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะก็จนได้ไปคุยกับเจ้านายพี่เปิ้ลคุณวิวัฒน์ไทยวัฒนานนท์นะคะก็เลยได้เข้าไปอยู่ที่นั่นตอนไปเทสเสียงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตอนนั้นก็เป็นเด็กบ้านนอกนะคะคือมาจากต่างจังหวัดเลยพอไปเจอคอนโดห้องเล็กๆห้องอัดเล็กๆอะไรเงี้ยครับคือไม่ชินอ่ะเหมือนตัวเองโดนย่อส่วนลงจริงนะคะเพราะว่าเราอยู่ลุยทุ่งนาอะไรมันกว้างขวางอ่ะค่ะแล้วพอได้เข้าไปข้างในก็ตกใจนิดหน่อยก็หอบหญ้าหอบอะไรไปเพราะว่าเห็นหลายๆคนก็มีแบบโดนหลอกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วสถานที่นั้นคือไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าคือมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตให้อ้ําได้เป็นศิลปินจริงๆตอนนั้นไปเทสเสียงกับค่ายชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์ร้องเพลงอะไรครับอ้ําเพลงหัวใจถวายวัดนี้เลยค่ะจริงเหรอร้องเพลงหัวใจถวายวัดเลยใช่ค่ะอยากอยากฟังแบบว่าเต็มๆเลยอ่ะว่าตอนนั้นที่ไปค่ายชัวร์น่ะร้องยังไงถึงแบบโดนใจจังเลยเอาสักท่อนนึงสักท่อนครับหลวงพ่อเจ้าข้าช่วยแผ่เมตตาลูกหน่อยได้ไหมลูกนี้อาภัพอับโชคหรือไรมีรักครั้งใดหัวใจเหมือนไฟร้อนรนเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณผู้ฟังครับที่เสียงน้ำเสียงมีเสน่ห์มากเลยนะครับคือฟังร้องออกมาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเสียงอ้ํานันทิยานะครับนะหลังจากที่วันนั้นพี่เปิ้ลได้ฟังได้ไหมครับคือพี่เปิ้ลก็เข้ามาดูก่อนค่ะหลังจากที่เอารูปส่งรูปเข้ามาก่อนแล้วก็เอาเทปเสียงที่เราอัดเป็นเสียงเราเข้าไปเสนอแล้วพอถึงเวลาก็เรียกไปเจอตัวจริงแล้วก็ไปร้องสดๆไปร้องสดๆให้ฟังแล้วก็อัดเสียงเอาไว้แล้วเขาก็ให้เพลงของพี่เฟื่องฟ้านักร้องเก่าของชัวร์ค่ะให้เอาไปแกะให้เอาไปแกะแล้วก็มาเทสอีกทีนึงประมาณนี้ค่ะก็มีความกดดันอยู่เหมือนกันว่าอ๋อฉันจะซ้อมเพลงนี้ฉันให้ได้ฉันอยากอยู่ค่ายอยากมีสังกัดค่ะก็ไปซ้อมแล้วก็กลับมาอีกทีก็ท่านก็เปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ได้มาอยู่ที่เนี่ยค่ะมาอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็กับการที่ออกอัลบั้มชุดแรกหรือว่าเพลงแรกเลยนะครับชื่อเพลงว่าเป็นอัลบั้มคู่ก่อนอัลบั้มคู่กับพี่บุญตาชุดกะละแมค่ะตอนนั้นบุญตาเมืองไหนเนาะตอนนั้นยังไม่จัดฟันยังมีเคี้ยวอยู่อะไรเงี้ยค่ะเออนั่นก็เป็นจุดพลิกผันให้อ้ําได้
พลิกผันในด้านของชีวิตของอ้ําอีกเหมือนกันก็คือว่าอ้ําได้ไปเล่นละครจากอัลบั้มชุดนี้ตอนนั้นละครเรื่องอะไรครับละครเรื่องแรกเรื่องแคลมโขงค่ะแคลมโขงตอนนั้นเป็นละครเพลงด้วยนะครับมีโอกาสก็คือไม่คิดมาก่อนว่าคือจะตอนแรกไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาเลือกอ้ําคืออะไรตอนแรกก็ทายกันว่าจะเป็นพี่บุญตาหรืออ้ําแต่พอถึงเวลาพี่ทางพี่เหมียวนะคะเขาเลยบอกว่าอ๋อน่าจะเป็นอ้ํานะอะไรประมาณนี้ค่ะเขาบอกว่าคนที่มีเขี้ยวอ่ะประมาณนี้ก็พอถึงเวลาก็เลยได้ไปเล่นเขาไปแคสอยู่ประมาณ100คนมั้งค่ะแล้วพอถึงเวลาพอท่านเลือกเนี่ยอ้ําก็เลยอยากรู้ว่าทําไมถึงเลือกเราก็พี่นุชเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อพี่อ่ะดูมิวสิกวิดีโอตอนดึกสมัยนั้นเขาโปรโมทเพลงแล้วก็ออนแอร์เพลงมิวสิกตอนดึกใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนแบบมองเห็นนะว่าเด็กคนนี้น่าจะมาเล่นได้นะอะไรเงี้ยโอ้มันมีแบบหลายเรื่องมากเลยอะค่ะที่แบบเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นพลิกผันพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอถึงเวลาเขาบอกว่าโอเคเอาอ้ํานะแล้วพออ้ําได้บทมาวันนี้พรุ่งนี้อ้ําต้องไปเล่นแล้วอะโอ้เร็วมากตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากคือเราไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนไม่เคยรู้ว่ากล้องคืออะไรอะไรยังไงจะต้องเล่นหน้าเล่นตายังไงนะไปถ่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องไปร่วมเข้าฉากกับพี่นุ่นวรนุชพี่ออยธนาอารองข้อมูลคดีแม่เปียกคือเยอะมากนักแสดงประมาณ10กว่าคนรออ้ําพูดแค่ประโยคเดียวโอ้ไดอะล็อกของอ้ําแค่ประโยคหลายหลายเทคเลยใช่ไหมใช่ค่ะประมาณ 6-7 เทคตื่นเต้นปากสั่นเลยนะคะแต่เขาก็เข้าใจแหละนะเข้าใจว่าเราเป็นนักแสดงมือใหม่ค่ะแล้วได้เล่นเป็นบทร้ายด้วยอะไรเงี้ยคือต้องเป็นตัวแบบเหมือนตัวชนนางเอกตลอดเวลาค่ะนะก็เป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากในชีวิตของอ้ําเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทําให้อ้ํามีคนรู้จักมาถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับผม1ผลงานไอ้1เรื่อง1ละครนะครับผมสําหรับละครเรื่องแคลมโขงนะครับหลังจากนั้นแล้วมีซิงเกิลมีอัลบั้มต่อไปไหมก็มามีอัลบั้มชุดเดี่ยวหลังจากละครเรื่องนี้ก็คือชุดน้องใหม่ในมรักเพลงเรียกเพื่อนเดือนเดียวเรียกเพื่อนเดือนเดียวตอนนั้นนะครับแล้วมีอะไรอีกต่อมาก็มามีอัลบั้มชุด2ตอนนั้นก็จัดฟันหน่อยน่าจะเป็นเหมือนทําเหมือนม้านี่นะยังไม่ทูดเลยนะครับไม่รีบตัดตัวเองเดี๋ยวโดนใช่ไหมว่าก็ว่ายังไม่ทันพูดเลยนะครับเหมือนม้าก็มาม้าน่ารักแล้วกันม้าน่ารักนะก็อัลบั้มชุดสวัสดีความรักค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่คิดถึงเธอเรารักนายเนาะน่ารักแล้วนั้นก็เป็นเพลงน่ารักไปเรื่อยๆของอ้ํานันทิยากันไปนะหลังจากนั้นก็มาเป็นไมตรียสุทธรเพลงนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะค่ะนะก็เป็นการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนลุคของตอนแรกเป็นแบบแนวแบบใสๆไหมช่วงแรกๆแบบว่าเป็นใสๆเด็กๆภาคกลางเด็กๆนะครับผมแต่ว่าพอมาชุดนี้ก็คือเอาความเป็นลูกอีสานเข้ามาผสมด้วยนะแล้วมีการแดนซ์บ้างมีการเต้นแบบว่ายังคงความน่ารักอยู่นะครับคงความเป็นวัยรุ่นใสๆของเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็แต่งตัวไม่ต้องเก่งมากอะไรมากเลยประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นตัวตนของอ้ําจริงๆซึ่งความเป็นตัวตนของอ้ําเองอ้ําก็ยังคงความเป็นอีสานอยู่ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นภาพนั้นเพราะว่าบางทีเราแต่งตัวไปงานเนี่ยบางทีเราต้องแต่งตัวคล้ายๆดารานิดนึงหรือว่าอาจจะเราไม่ได้นุ่งอะไรที่มันมีผ้าไหมอะไรแบบนี้แต่จริงๆอ่ะชอบความเป็นไทยความเป็นไทยความเป็นอีสานของตัวเองมากค่ะนะทีนี้หลังตอนตั้งแต่ตอนนั้นออกอัลบั้มกับชัวร์มาอัลบั้มชุดแรกจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับโอ้ยแต่แอบนับอายุใช่ไหมอันนั้นกี่ปีเลยครับใจมากเลยคิดว่าจะเกิดว่าดีเจเบียจะไม่ผิดนะครับผมก็น่าจะประมาณ10กว่าปีนิดๆไม่ถึงหรอประมาณ9ปีก็เกือบนะประมาณนั้นเนาะโอ้โหอยู่ยาวนานมากเลยนะครับผมอายุ20ต้นๆค่ะอายุ20ต้นๆตอนนี้ทำไมต้องอึ้งด้วยโอเคตอนนั้น20ต้นๆนะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ก็ยังตอนนี้20ต้นๆอ๋อตอนนี้20ต้นๆตอนนั้นประมาณ40 78อ๋อโอเคตอนนี้20ต้นๆนะครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็บอกว่าถามถ่ายกันมาทาง SMS ด้วยนะครับว่าอยากรู้ว่าอ้ํานันทิยาเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับก็คือเสียงแบบนี้นะครับไม่ต้องเดาเลยนะครับผมรู้กันอย่างแน่นอนเลยนะครับเสียงน้ําเสียงมันอายุประมาณ10กว่าค่ะ10กว่าคุณน้ำเสียง10กว่า
เออนะทีนี้พอถามก่อนเลยว่าปกติแล้วอ่ะอ้ําอ่ะถ้าเกิดว่าไปอ่ะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยตั้งแต่ออกอัลบั้มไวทีนยโสธรมาแล้วเพลงไวทีนยโสธรแล้วมีคนจําได้มั้ยเยอะมั้ยก็ค่อนข้างจําได้เยอะนะกับผลงานเพลงนี้ใช่มั้ยสําหรับคนที่ฟังเพลงลูกทุ่งจริงๆค่ะก็ค่อนข้างจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีอ้อที่ร้องเพลงไวทีนยโสธรไงแต่ว่าแฟนๆส่วนมากที่เขาจะได้ดูผ่านทีวีอะค่ะเขาจะจําเราได้เร็วกว่าเพราะว่าเขาจะดูอยู่ตลอดเวลาแล้วดูจำรูปหน้าจำอะไรได้หน้าบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยจำได้ง่ายเห็นมาแต่ไกลเลยอะไรเงี้ยอ๋อคนนั้นไงที่เป็นเล่นละครเรื่องนั้นไงคือจำกันได้บ้างนะครับผมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ออกอัลบั้มมาหลังจากไวทีนยโสธรก็ยังมีเพลงอีกหลายอัลบั้มเลยใช่ค่ะเป็นอัลบั้มชุดรวมอัลบั้มเพลงของพ่ออะไรกับรวมกับ AF ก็มีเยอะไปหมดเลยอะไรนะที่เป็นเพลงเร็วปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้นะครับผมเฮฮาปาร์ตี้แล้วก็มีอัลบั้มคิดถึงใจสิขาดอยากอะไรนะไม่ใช่ก็อยากโทรหาใจสิขาดอ๋ออัลบั้มอันนี้คืออัลบั้มเดียวอันนี้เพลงนี้ก็โอเคนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงมิวสิกวิดีโอด้วยใช่กับเพลงอะไรบ้างได้เล่นของพี่ไอดินนี่ก็เยอะมากเยอะนะครับผมก็เสียดายไอ้บอกปึกแล้วก็ที่ล่าสุดนะคะก็คือบอดตายไอ้บอดเซาเจ็บอ๋อล่าสุดเลยใช่ไหมอ๋อจำได้แล้วนะครับพี่ไอดินพี่หมูดินบอกว่าอ๋อก็ไม่รู้จะเอาใครนะครับก็เลยเอาคนใกล้ตัวแรงมากแต่จริงๆอ่ะเขาเป็นคนขอร้องอ้ํานะคะว่าเนี่ยอัลบั้มชุดนี้ต้องขอให้อ้ําไปเล่นอีกเพราะมันเป็นภาคต่อเนื่องอ่าแต่แอบพูดลับหลังอ้ําค่ะตอนนี้รู้สึกพี่ไอดินใส่สร้อยไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรครับไม่มีคอถึงเวลากัดแล้วถึงเวลาเลยใส่สร้อยไม่ได้เลยสร้อยขาดเลยค่ะไม่มีคอคือจะบอกว่าพี่ไอดินอ้วนว่างั้นเถอะเปล่านะไม่ได้พูดเลยนะพี่ที่สุดเลยคุณผู้ฟังครับสนุกสนานกันมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมานะครับผมมาพูดคุยเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอ้ํานันทิยากันเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้มี1ผลงานเพลงนะครับผมของอ้ํานันทิยาที่ถือว่าประสบความสําเร็จอีก1ผลงานเพลงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากสปอตโฆษณาเรากลับมานะครับผมยังอยู่กับอ้ํานันทิยาครับ